ไข่เป็นอาหารที่อุดมด้วยเลซิตินซึ่งเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทเลซิตินยังมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงานและควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายการกินไข่จึงมีผลต่อการเพิ่มของคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดไม่มากอย่างที่หลายคนคิดรูปสวยโดยรถวันนี้ขอนำเสนอเมนูไข่เป็นอาหารเช้าหรือของว่างสำหรับคุณผู้ชมครับไข่ถ้วยเบคอนเป็นหนึ่งในเมนูที่ง่ายสุดๆแล้วครับคนไม่เคยเข้าครัวยังทำได้เริ่มต้นทาน้ำมันให้ทั่วถ้วยอบนำเบคอนมาวางรอบๆเบคอนเป็นหนึ่งในกรรมวิธีการถนอมอาหารในแบบตะวันตกครับนำหมูมาหมักกับเกลือและส่วนประกอบอื่นๆตากแดดหรือรมควันจนแห้งเพื่อให้เก็บไว้รับประทานได้นานๆนำเบคอนเข้าเตาอบอบที่อุณหภูมิประมาณ160องศาเซลเซียสจนเบคอนเริ่มกรอบนำเบคอนออกจากเตาตอกไข่ใส่ลงไปในถ้วยเบคอนคือเนื้อสัตว์ซึ่งมีกลูตาเมตอิสระที่ช่วยให้ได้รสอร่อยกลมกล่อมอยู่เยอะไข่ก็เป็นอาหารที่มีกลูตาเมตอิสระเยอะเช่นกันเพราะฉะนั้นเมนูนี้รับประกันความอร่อยกลมกล่อมตามธรรมชาติครับนำไข่ถ้วยเบคอนเข้าเตาอบอบต่อจนไข่สุกตักออกจากถ้วยจัดใส่จานโรยต้นหอมซอยแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับอาจจะต้องทดลองทำดูสัก 2-3 ครั้งเบคอนและไข่ถึงจะสุกพอดีหน้าตาดีชวนรับประทานพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสร้างสรรค์สังคมแห่งความห่วงใยอายิโนโมโตะ